คือทำความเข้าใจผู้ปกครองเรื่องการกระทำความผิดที่เราแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือด้านของคดีผู้ปกครองก็แจ้งความดำเนินคดีไปส่วนในด้านของวินัยทางเทศบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็ปรากฏว่ามีความผิดจริงแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อทําการสอบสวนหาผู้ร่วมกระทําผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้ดําเนินการไป2นัดแล้วครับทั้งสืบหลักฐานสืบพยานซึ่งก็คาดว่า ไม่เกิน120วันนะครับผมได้ข้อสรุปเรื่องของผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องทั้งหมดครับแต่ทางปลัดเทศบาลทางผมก็พยายามเยียวยาผู้ปกครองโดยการที่ให้ผู้กระทำความผิดพยายามหาเงินมาชำระให้ตามกำลังความสามารถที่มีอยู่ครับเพื่อลดปัญหาขั้นตอนของการฟ้องร้องในคดีความครับก็นี่กระบวนการขั้นตอนการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มีการปกป้องอะไรทุกอย่างเป็นไปตามข้อมูล พยานหลักฐานพยานบุคคลนะครับซึ่งถ้าซัดทอดหรือเกี่ยวพันไปถึงบุคคลใดก็ดำเนินการตามนั้นครับไม่มีการ
ปกป้องเจ้าหน้าที่หรือปกป้องข้าราชการคนไหนครับแสดงว่ายังมีคนที่น่าจะกระทำความผิดร่วมอีกด้วยใช่ไหมครับผมคาดนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นกรรมการสอบวินัยแรงแต่คาดว่าจากหลักฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะต้องมีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นนะครับ